อำนาจให้แก่พระบุตรของพระองค์ที่ชนะความตายและคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่งทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นผู้ติดตามพระองค์มีความเชื่อความมั่นใจและมีความหวังในพระองค์มากยิ่งขึ้นขอให้วันนี้เป็นวันแห่งพระพรสำหรับเราทั้งหลายทุกคนว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายถ้าพระองค์ชนะความตายข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะชนะความตายด้วยและชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นของพระองค์จึงขอฝากชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแม้กระทั่งคิดชีวิตของคิดจักของเราทั้งหลายไว้ในการทรงนำของพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน